ทีนี้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นั้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็แบ่งไว้นะเขาก็มารวบรวมไว้ในหนังสือวิปิภาคทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้1สภาวะทุกข์2นิพพัททุกข์3อาหารปริยติทุกข์6พยาธิ4พยาธิทุกข์5วิปากทุกข์6ทุกขขันธ์ทุกข์อย่างนี้นี่แม้พระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้เช่นสภาวะทุกข์หมายความว่าทุกข์ตามธรรมชาติที่เกิดมาคุณก็ต้องแก่เป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นทุกข์ต้องตายเป็นทุกข์คุณหลีกไม่พ้นในขณะที่คุณยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสารหรือคุณยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้ยังสูญในอัตภาพตัวเองไม่ได้คุณต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บยังมีเจ็บอีกตัวหนึ่งนะบาดเจ็บเกิดแก่ตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนั้นน่ะมันบางทีบารมีดีก็เกิดแก่ตายไม่มีเจ็บบางคนไม่เจ็บเลยนะในชีวิตไม่เข้าโรงพยาบาลเลยตายไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เจ็บไอ้ทุกข์นั่นแท้ไม่นิทิพย์แน่นอนก็มีเจ็บแล้วมันมีความรู้สึกอะแต่เจ็บป่วยเนี่ยไม่มีเลยก็ได้นะเพราะมันสภาวะทุกข์คือทุกข์ตามธรรมชาติของทุกสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องหรอกแม้แต่อเวนยสัตว์มันก็ไม่รู้เรื่องสัตว์คนที่เป็นอริยะก็รู้เรื่องเออจะไปติดใจอะไรล่ะมันต้องมีพระพุทธเจ้าก็มีสูงสุดขนาดไหนก็ต้องมีเพราะมันมีขันธ์ห้าสภาวะทุกข์ต่อมาสองนิพพัททุกข์คือมันมีทุกข์ที่ประจำอยู่ในชีวิตเกิดความรู้สึกร้อนมันร้อนมันก็มีขอบขีดหนึ่งบางคนทนได้มากหน่อยบางคนทนได้น้อยหน่อยมันก็ทุกข์ร้อนมาหนาวหิวกระหายอันนี้ก็รู้กันยากอยู่บ้างแต่ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนี่รู้ง่ายกว่าเนาะคุณจะเอาปวดปัสสาวะปวดอุจจาระไปทิ้งออกจากร่างกายออกจากชีวิตได้มั้ยไม่ได้คุณปวดแล้วอั้นไว้ดิอั้นไว้ดิปวดปัสสาวะปวดอุจจาระอั้นไว้เดี๋ยวตายพอดียิงอั้นก็ยิงทุกข์เลยชี้มันขึ้นสมองเลยอั้นไว้ตายยิงอั้นก็ยิงทุกข์ใหญ่เลยยิงทุกข์ใหญ่ตายดิ้นทนไม่ได้หรอกนะอย่างนี้เป็นต้นนิพพัททุกข์มันมีประจำชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้สูงสุดแล้วก็ยังต้องปวดปัสสาวะปวดอุจจาระหรือหิวกระหายร่างกายมันต้องการโดยนามธรรมมันไม่หิวไม่กระหายหรอกอาตมาใช้คำว่าโหยมันโหยมันจะต้องเอามาเติมให้มันพออยู่ได้สมดุลดีไม่งั้นมันก็จะหมดแรงหมดอะไรไปมันก็ไปไม่ไหวนะร้อนหนาวอะไรพวกนี้นิพพัททุกข์ก็คือทุกข์ที่อยู่ประจำอยู่กับขันธ์ห้าของชีวิตคุณนะคุณจะต้องปลดปล่อยให้มันตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นนะสามอาหารปริยติทุกในการหางานหาการมาทำให้มันเป็นประโยชน์คุณค่าหรือทุกในการหาสิ่งมาเลี้ยงชีวิตตนเองรับผิดชอบเป็นเครื่องอาศัยงานที่เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นเครื่องอาศัยอย่างยิ่งเดี๋ยวจะได้ขยายความไปถึงตรงนั้นนะตอนนี้ก็เอาฝากไว้ก่อนโอฬารนะทุกในการหากินเลี้ยงชีพหรือทุกในการหางานทำให้เป็นคุณค่าประโยชน์ในชีวิตนะสี่พยาธิทุกนี่แหละตัวนี้นะความเจ็บป่วยชัดๆมีพยาธิมีเชื้อก็ได้ไม่มีเชื้อก็ได้พยาธิแม้ไม่มีเชื้อมีอุปทานแท้ๆยังเป็นป่วยเจ็บได้เลยนะนี่ในรายละเอียดอาตมาจะไม่ลงลึกไปอีกละว่าอุปทานเนี่ยมันโอ้โหเลวร้ายที่สุดนะมันไม่มีโรคเลยเมื่อกับอุปทานว่าตัวเองเจ็บป่วยได้ถึงตายได้อุปทานอย่างนี้เป็นต้นเอาละเอาทิ้งไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันพยาธิทุกข์คือมันมีโรคมีภัยมีเจ็บมีป่วยอะไรป่วยทางร่างกายเหตุปัจจัยที่ไม่สมดุลจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณคุณป่วยเองนะห้าวิปากทุกข์ทุกจากผลวิบาก
ผลของกรรมของวิบากที่คุณทำเพราะฉะนั้นแต่ละคนแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นวิปากทุกข์ทุกที่วิบากที่ท่านเคยทำมายกตัวอย่างอย่างจะต้องถูกคนมามอมเมาช้างนาราคีรีให้หมดไล่ฆ่าไล่แกงท่านให้นางจินจมานวิกามาหลอกชาวบ้านให้ชังให้โกรธให้เกลียดอะไรต่างๆนะหรือว่ามีเทวทัตติ่งหินมาทับประบาทห่อเลือดเป็นทุกข์นะพวกนี้เป็นต้นต้องปวดหัวเพราะว่าวิบากตามทันที่ไปยินดีเห็นชาวประมงเขาโอ้โหจับปลาได้เยอะไปยินดีอาการยินดีเท่านั้นน่ะมีวิบากตามมาให้พระพุทธเจ้าโอ้รู้สึกปวดหัวไปได้ขึ้นมาเพราะวิบากอนุตตามาทันแค่นั้นน่ะมันละเอียดขนาดไหนไปยินดีในคนที่เขาจับปลาพวกชาวประมงจับปลาได้โอ้ได้เยอะใจแวบไปยินดีเขาโอ้ได้เยอะดีไว้อ้าวก็ไปจับปลามาฆ่ามันถึงจะไปยินดีการฆ่าสัตว์เขาได้เยอะอ้าวไปยินดีเขาได้ฆ่าสัตว์เยอะเขาทำบาปเยอะแค่เนี้ยยังเป็นวิบากไม่ทำถึงกระเทือนถึงว่าขนาดตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วยังนี่บาปนี่ตามมาให้ปวดหัวใช่นี่โอ้โหละเอียดละออถึงขนาดเนอะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นวิปากทุกเนี่ยมันเป็นตัวผลกรรมผลที่เราทำไว้เป็นวิบากที่ขนาดพระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าตามมาถึงมาทันเพราะฉะนั้นคุณผลวิบากจะมีทางรอดอย่างเดียวที่ไม่ตามไม่ทันก็คือปรินิพพานเป็นปริโยสารไปซะ